สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาลาบพี่น้องมาสุกเล็กนะคะสุกเล็กแบบสับนะคะพี่น้องแบบดิบแล้วก็แบบสุกนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมกันค่ะค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเพี้ยนะคะพี่น้องเพี้ยที่เขาผสมมาแล้วนะคะยายละเอียดก็แบ่งเป็น2จานนะคะจานนี้เฮาสิเฮ็ดเป็นลาบดิบคือสุกเล็กเนาะตัวนี้ก็คือสุกนะคะตัวนี้ต้องเอาไปคั่วก่อนแล้วก็ค่อยเอามาปรุงนะคะตอนนี้ก็ยายละเอียดจะแซ่ก่อนนะคะพี่น้องเอาเนื้อสิเฮาสิจะซับเฮ็ดสุกเล็กนี่นะคะมาแซ่เพี้ยก่อนนะคะพี่น้องถ้าแซ่เพี้ยก่อนเนี่ยเนื้องัวก็จะหอมนะคะพี่น้องแล้วก็เนื้อก็จะบ่แฉะบ่เละนะคะพี่น้องเขาจะกอดกันกัดโอ้กอดกันนะคะพี่น้องกอดกันดีนะคะแยกละเอียดกับสิมาแซ่เพียไปก่อนสัก10นาทีนะคะพี่น้องเขาจะเอาไปปรุงเป็นสุกเล็กเนาะนะคะสูตรใครก็สูตรใครนะคะพี่น้องแต่ว่าเขาถนัดแบบนี้นะคะเขาถนัดสูตรแบบว่าเอาเนื้อสดๆมาแซ่เพียก่อนนะคะพี่น้องเนาะนะคะเขาก็จะมีความหอมนะคะในตัวเนื้อนะคะพี่น้องละเอียดก่อนมาแซ่ไปก่อนนะคะตัวนี้เราจะทำเป็นลาบดิบนั่นก็คือสกเล็กนะคะพี่น้องเราจะแซ่เพียไปก่อนเนาะเนื้อเขาก็จะหอมเพียนะคะพี่น้องนะคะนี่แต่ส่วนนี้เราจะเอาไปคั่วให้สุกแล้วก่อนถึงจะเอามาปรุงนะคะปรุงกับทั่วไปนี่แหละนะคะพี่น้องปรุงใส่พริกใส่ข้าวโพดใส่หอมแดงใส่อันนี้เฮาทั่วไปนี่แหละนะคะถ้าอร่อยแล้วนะคะเฮาก็สิมาใส่บีที่หลังนะคะพี่น้องบีนะคะบีบัวนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เราผสมกันอีกนะคะนี่ตอนนี้ก็แช่ไว้ก่อนนะคะพี่น้องแช่เปียกไว้ก่อนนะคะข้าวเหนียวปทุมธานีอ่อนโอ้โหไอ้หวนเลยข้าวเหนียวปทุมธานีอ่อนหอมมากเลยนะคะมีคนเอามาฝาก1ถุงนะคะ1กิโลกรัมบ่เคยกินจักเทื่อก็เลยลองก็เลยลอง1กินเบิ่งโอ้ยอ่อนอีหลีเป็นเม็ดเฮ็ดอ้วยสวยอยู่เพิ่นโอ้โหก็เลยจัดกินกับสุกเล็กสักหน่อยเนี่ยมาเด้อใครอยากกินน้ำบัตรข้าวที่1ปทุมธานีขมายอ่อนกินน้ำกันเด้อกินกับสุกเล็กข้าวปทุมธานีครับเอามาฝากตัวนี้หลังจากที่เฮาแซ่เพียแล้วนะคะพี่น้องรายละเอียดแช่เพียกน้ำเพียแล้วนะคะนี่นะคะนี่ยายก็สิมาใส่เกลือจักหน่อยนะคะพี่น้องใส่เกลือนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะใส่น้ำปลาอยู่นะคะนี่นะคะนี่นะคะเฮาจะปรุงก่อนด้วยค่ะพี่น้องสูตรใหญ่ละเอียดก็คือปรุงก่อนนะคะปรุงก่อนนึงจะใส่เลือดทีหลังนะคะพี่น้องนี่นะคะตัวนี้จะเป็นสุกเล็กนะคะพี่น้องสุกเล็กนะคะตัวนี้นะคะอันดับแรกก็คือใส่น้ำปลานะคะปลาจักน้อยนะคะเพราะว่าเขาใส่เกลือแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะคะต่อไปก็คือข้าวคั่วนะคะปรุงขึ้นลาบทั่วไปนี่แหละพี่น้องนะคะแล้วแต่ว่าสิใส่ก่อนใส่หลังเท่านั้นเองนะคะพี่น้องเอารสชาติแบบใดนึงนะคะข้าวคั่วก็คั่วเองหอมๆนะคะใส่พริกลงไปนะคะพริกก็ไม่ต้องเผ็ดมากนะคะเพราะว่าเราจะกินเป็นลูกโดดด้วยนะคะนี่นะคะมาแล้วต่อด้วยแป้งนัวนะคะขาดบ่ได้คือแป้งนัวนะคะจานบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็จะมาปรุงให้อร่อยนะคะแล้วก็จะใส่เลือดที่หลังเนาะพี่น้องเนาะนะคะอันนี้ก็คือสูตรใหญ่ละเอียดนะคะถ้าไผใส่ก่อนใส่หลังก็ได้นะคะแต่ว่ายายละเอียดก็เฮ็ดแบบนี้มาตลอดนะคะวันนี้เรากินเนื้อกันนะคะ
เนี่ยพี่น้องเป็นอาหารซกเล็กกว่าหนามือนี่ไม่ได้กินโดนแล้วนะคะไม่กินนานแล้วนะคะวันนี้ก็อากาศหนาวๆสักหน่อยก็จัดสักหน่อยนะคะนี่ก็คือผักหอมเฮาพี่น้องนะคะมีสะระแหน่มีต้นหอมแล้วก็มีหอมแดงนะคะใส่ลงไปนะคะพี่น้องย่าสิปรุงก่อนด้วยค่ะจนสิใส่เหลือที่หลังนะคะนี่พี่น้องเอามาชิมเลยสิมันเป็นยังไงมาชิมดูสิรสชาติมันเป็นอย่างไรวันนี้เราทำกินเองนะคะพี่น้องถามไม่นัวเท่าไหร่กว่าน้ำปลานะคะน้ำปลาเล็กน้อยพี่น้องย่ายกับสมัสใส่เหลือดได้บ้างนี่พี่น้องนะคะส่วนลาบตัวก็ปรุงเหมือนกันเลยนะคะพี่น้องมาเราจะมาใส่ทีหลังนะคะใส่เหลือดงวนเนาะพี่น้องเนาะค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะขออภัยคนที่ไม่กินดิบนะคะยายก็ใส่ประมาณนี้นะคะพี่น้องนะคะเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วนะคะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะพร้อมรับประทานนะคะมามากินมาชิมกับยายละเอียดค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเริ่มมากินมาชิมน้ำกันค่ะเสร็จแล้วนะคะแซ่บแล้วนะคะอร่อยแล้วนะคะเราจะมากินกับข้าวเหนียวห่อนๆพี่น้องนะคะเลยนะคะค่ะตัวนี้ก็คือสุกนะคะพี่น้องสำหรับคนที่ไม่กินดิบนะคะยาเลียดก็คั่วแล้วนะคะคั่วเซเพียจังหน่อยด้วยค่ะพี่น้องจังหอมนะคะแล้วก็จะมาใส่เกลือนะคะพี่น้องใส่เกลือนะคะความนวลจะอยู่กับเกลือด้วยนะคะให้น้ำปลาลงไปนะคะสูตรใครก็สูตรใครนะคะพี่น้องไม่ต้องว่ากันนะคะหมักแบบใดใส่ก่อนหลังใดเลยนะคะเดี๋ยวแต่คนหมักเนาะพี่น้องเนาะของแสบมีน้ำปูหมักนะคะแล้วก็ใส่พริกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าทำให้ตาสอนนะคะเป็นไม่กินเผ็ดมากนะคะนะคะขาดไม่ได้ก็คือแป้งนัวนะคะอันนี้ก็คือสุกนะคะแบบสุกนะคะพี่น้องแยกมะข้นแบบนี้ครับปรุงทั่วไปนะพี่น้องปรุงทั่วไปเลยนะคะใส่ผักหอมบาดนี่กินปรุงบ่ยากนะคะพี่น้องเอารสชาติที่เฮาชอบแล้วก็ว่าอร่อยนะคะนี่พี่น้องแยกมะข้นแบบนี้ครับนี่คือหลับสุกนะคะใส่ผักหอมอีกสักน้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลากินแล้วนะคะทุกอย่างคลุกเคล้าแล้วนะคะแซ่บแล้วอร่อยแล้วนะคะพี่น้องตัวนี้คือลาบซุกนะคะพี่น้องมาอย่าสิมาผ้าเอาใส่จานนี่กันมาจำกันพูละค่ำสองค่ำค่ะพี่น้องนะคะนี่อ่ะเสร็จแล้วนะคะนะไผ่หมักซุกก็กินซุกไผ่หมักดิบก็กินดิบนะคะพี่น้องโดนๆกินเถื่อนะคะไม่ได้กินนานหรอกนะคะไม่ได้กินบ่อยนะคะไม่ใช่กินนานไม่ได้กินบ่อยๆนะคะนานๆจะเกิดอยากมาสักเถื่อหนึ่งนะคะพี่น้องซื้อกินก็ได้อยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเหมือนที่เราทำเองหรือว่ารสชาติที่เราชอบนะคะก็ประมาณนี้นะคะใส่ผักหอมเสร็จแล้วค่ะพร้อมกินพร้อมกินมามามาจำกันพูดละคำสองคำพี่น้องนะคะพูดละคำสองคำค่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะพี่น้องแยกเหลียดสิมาใส่บีนะคะเผ็ดเผ็ดขมขมจะแสบนะคะซุกเล็กนะคะสำหรับใครสายเนื้อนะคะสายเนื้อก็จะรู้ว่าเผ็ดเผ็ดและขมขมนี่จะอร่อยมากนะคะนี่นะคะนี่มากินมาชิมกันค่ะเสร็จแล้วนะคะซุกเล็กซุกเล็กซุกเล็กใส่บีขมขมอันนี้ก็แบบสุกอันนี้ก็แบบดิบเลือกกินตามใจชอบเลยนะคะเดี๋ยวจะแถมด้วยส้มตำนะคะมีส้มตำตบท้ายด้วยนะคะยาเลียจะกินพร้อมกับส้มตำนะคะพี่น้องมาค่ะมากินมาชิมกันค่ะมาพี่น้องซุกเล็ก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 ลาบก้อยใส่แซ่
ของแถมยำผู้มักเด้อพี่น้องเด้อนะคะขออภัยคนที่ไม่กินดิบนะคะอย่าละเอียดก็กินนะคะนานๆถึงได้กินทีนะคะไม่กินบ่อยนะคะแถมส้มตำไว้วันนี้กินอาหารเนื้อต้องมีผักเยอะๆพี่น้องนะคะเพื่อจะได้ช่วยระบายเนาะนะคะข้าวเหนียวกับเนื้อนี่ก็สุดยอดการอืดแล้วนะคะเอาก็จะมากินผักแกมน้ำตำบักหุ่งน้ำอันนี้ผักสดอันนี้คือผักลวกอันนี้คือส้มตำนะคะเครื่องเคียงนี่ก็คือเครื่องเคียงต่างๆของการกินเนื้อนะพี่น้องให้มีผักหลายๆนะครับเขาจะได้ระบบขับถ่ายเขาจังดีนะคะพี่น้องเวลาเขากินเนื้อมันจะบ่อืดอาดนะคะพี่น้องเนาะค่ะแซ่บนานๆได้กินทีนะคะไม่ได้กินบ่อยๆหรอกนะคะอยากกินเมื่อวันถึงพี่น้องกินเมื่อวันยากเอาไปขวานะคะWhat?